กดปุ่มเบรกเกอร์เป็นไฟหลักเข้าเครื่องจากนั้นให้ทำการกดปุ่มเซต1ครั้งตัวเลขที่ช่องข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิที่ต้องการตั้งให้ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามที่ต้องการโดยเลื่อนค่าจนได้ตัวเลขที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มเซต1ครั้งกดปุ่มเซตอีก1ครั้งจะเข้าสู่การตั้งเวลาการฆ่าเชื้อใส่ตัวเลขที่ต้องการโดย2ช่องหลังจะเป็นนาที2ช่องแรกจะเป็นชั่วโมงทำการใส่ตัวเลขเวลาที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มเซต1ครั้งเพื่อบันทึกค่ากดปุ่มเซตอีกครั้งหนึ่งจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้ 2-3 วินาทีเครื่องจะเริ่มทำงานให้สังเกตดูที่ไฟแสดงที่หน้าจอตัวเลขที่ช่องบนจะเป็นอุณหภูมิปัจจุบันในหม้อนึ่งส่วนตัวเลขข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิที่ตั้งไว้ไฟนี้เป็นไฟแสดงเครื่องทำงานไฟฮีเตอร์กำลังทำงานไฟโปรเซสการทำงานว่าขณะนี้ถึงขั้นตอนไหนส่วนนี้เป็นไฟแสดงการทำงานของไทม์เมอร์ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทำงานเมื่ออุณหภูมิใกล้ถึงจุดที่ตั้งไว้ฮีเตอร์จะเริ่มกระพริบและเมื่อถึงจุดที่ตั้งไฟไทม์เมอร์จะติดโดยไม่กระพริบซึ่งแสดงว่าการจับเวลาเริ่มทำงานเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ที่หน้าจอช่องล่างจะมีสัญลักษณ์คำว่า N ขึ้นซึ่งแสดงว่าการกระบวนการทำงานได้สิ้นสุดลงพร้อมทั้งปล่อยไอน้ำออกมาด้านหลังเครื่องไฟโปรเซสการทำงานจะถึงจุดสุดท้ายเป็นการสิ้นสุดการทำงานขอบพระคุณค่ะ